สวัสดีนี่เฉยเองกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากหายหน้าหายตาไปก็2ปีเองเนาะไม่มีใครดูแล้วโว้ยใช่ช่องตายแล้วหายไปไหนมาตั้ง2ปีแต่ว่าในวันนี้เราจะกลับมาแนะนำเกมที่ผมติดงอมแงมมาในช่วง2ปีที่ผ่านมาเกมนั้นมีชื่อว่าOxygen not included หรือแปลเป็นไทยว่าไม่แถมออกซิเจนให้นะจะเป็นยังไงก็อย่าพึ่งหนีไปแล้วกันนะอ๋อมัวแต่ติดเกมนี่เองเงียบหนาคนจะรีวิวเกม Oxygen not included เป็นเกมแนว survival สร้างฐาน sci-fi และ fantasy โดนใจผมหมดทุกประเภทเลยนะเนี่ยจากทางค่าย Clay Entertainment ผู้สร้างเกม Don't Starve ที่ทุกคนน่าจะรู้จักและคุ้นเคยกันดีในเกม Oxygen Not Included เราจะได้รับบทเป็นเหมือนกับผู้สังเกตการของเหล่าสิ่งมีชีวิตรูปร่างเหมือนคนที่เราเรียกกันว่า Duplicant หรือเรียกสั้นๆว่าพวกดูปที่จู่ๆก็ตื่นขึ้นมาท่ามกลางฐานที่รกร้างว่างเปล่าทรัพยากรของเรามีจำกัดและมีแต่คุณใช่คุณนั่นแหละที่จะเป็นผู้ช่วยชีวิตพวกเขาจากการถูกโดดใส่ทับขังตัวเองไว้โดนอุกกาบาตพุ่งชนขาดอากาศหายใจตายหรือการค่อยๆมองดูทางของเราค่อยๆฟังไปทีละนิดจนไม่เหลือแม้แต่วิญญาณดวงเดียว แค่ฟังก็สนุกแล้วล่ะสิเอาเป็นว่ามันก็ไม่ใช่เกมสำหรับทุกคนนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นแหละเมื่อเริ่มเกมขึ้นมาเราก็จะมีเหล่าดูปให้เลือกถึง3ตัวด้วยกันในแต่ละตัวละครจะมีความสามารถหรือความสนใจไม่เหมือนกันสิ่งแรกๆที่เราจะต้องดูก็คือค่าสถานะหรือสเตตัสที่จะบ่งชี้ถึงความชำนาญในแต่ละด้านของดูปตัวนั้นไม่ว่าจะเป็นค่าก่อสร้างค่าขุดค่าช่างค่ากายกรรมค่าเรียนรู้ค่าทำอาหารค่าสร้างสรรค์ค่าความแข็งแรงค่าความเอื้อเฟื้อค่าทำสวนค่าเลี้ยงสัตว์แต่ละค่าจะส่งผลถึงการทำงานในแต่ละอย่างที่จะมอบหมายให้กับดูปตัวนั้นเทรดหรือความสามารถเฉพาะตัวซึ่งจะส่งผลดีถ้าเป็นสีเขียวและส่งผลเสียถ้าเป็นสีแดงความสามารถพวกนี้จะแรนดอมในทุกๆตัวเราก็จะต้องพิจารณาว่าคนไหนเหมาะกับอะไรมีข้อเสียอะไรหรือมีข้อดีอะไรบ้าง interest หรือค่าความสนใจเหมือนกับคนเราเวลาเกิดมาถนัดอะไรแต่ว่าอาจจะไม่ได้สนใจในสิ่งนั้นค่าความสนใจจึงเป็นตัวที่ทำให้เมื่อดูปแต่ละตัวทำงานที่อยากทำพวกเขาก็จะเครียดน้อยลงเมื่อเราไม่พอใจดูปตัวไหนก็ตามเวลาเราเริ่มเกมเรายังสามารถที่จะกดสุ่มเพื่อหาตัวที่เราอยากได้แต่ในเกมเราจะไม่สามารถทำได้แล้วเพราะฉะนั้นก็จงเลือกอย่างมีสติเมื่อพร้อมแล้วก็อย่าลืมเลือกชื่อฐานนะแล้วก็กดเริ่มเกมกันได้เลยโอเคเมื่อเข้ามาในเกมแล้ววิธีการเล่นมีแค่อย่างเดียวคือเอาชีวิตรอดแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าต้องฆ่ากันนะหมายถึงว่าทรัพยากรของเรามีจำกัดทุกอย่างมีวันหมดไปเราก็จะต้องหาทางสร้างมันขึ้นมาใหม่ให้ได้ให้เพียงพอต่อความต้องการของดูปเราแล้วต้องทำยังไงบ้างครับผมได้ยินพวกคุณถามมามาดูความต้องการของไอ้พวกนี้กันอย่างแรกที่สำคัญมากๆนั่นก็คือออกซิเจนถ้าเราไม่มีเราก็จะตายอย่างต่อไปความหิวไม่มีอะไรกินเราก็จะตายสุดท้ายความเครียดถ้าพวกมันเครียดจากฐานที่สงบสุขทุกอย่างก็จะมีแต่ความบ้าคลั่งทุกคนอ้วกแตกคนทำลายข้าวของความบันไหลก็จะบังเกิดแก่ฐานเราและเราก็จะตายน่าจะพอได้แล้วเนาะแล้วยังไงต่อล่ะคือจะบอกว่าเกมนี้มันเป็นเกมแห่งการแก้ปัญหาแก้หนึ่งอย่างก็มีอีกอย่างมาให้แก้ต่อไม่มีวันจบยกตัวอย่างเช่นจะผลิตออกซิเจนต้องใช้ไฟจะทำเครื่องปั่นไฟก็ต้องใช้โลหะดิบโลหะดิบก็ต้องไปขุดเอาก็ประมาณนี้แหละว่าจะจัดการปัญหาโลกแตกผู้นี้ยังไงต้องสร้างอะไรบ้างต้องให้พวกเขาอยู่
อาศัยกินขี้เยี่ยวและหายใจที่ไหนบ้างไม่มีสูตรสำเร็จในเกมนี้ก็ไม่ใช่ทุกอย่างนะที่จะทำกันได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับพวกคุณนั่นแหละว่าจะใช้ความสร้างสรรค์อะไรบ้างเจ้าพวกนี้เนี่ยไม่ต้องไปสั่งมันนะว่าให้ทำอะไรมันจะทำตามที่เราสั่งเช่นอยากให้ขุดก็บอกตำแหน่งหรืออยากให้สร้างอะไรเราก็ร่างแปลนให้เขาสร้างเลยเดี๋ยวมันจะไปสร้างเองนะตัวเกมเนี่ยก็จะมีแนะนำขั้นพื้นฐานอยู่แล้วว่าจะต้องแก้ปัญหาโดยใช้อะไรบ้างควบคุมยังไงบ้างจะมีบอกไว้หมดแล้วในตอนเริ่มเกมมาเนี่ยแมปแต่ละแมปเนี่ยจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาของทั้ง2แมปก็อาจจะไม่เหมือนกันเลยโดยสิ้นเชิงนะในตอนต่อๆไปเราก็จะมาลงลึกถึงรายละเอียดของแต่ละหมวดหมู่ในเกมส่วนตัวคือในเกมนี้มีรายละเอียดยิบย่อยค่อนข้างเยอะมากถ้าจะให้พูดหมดในวันนี้เดี๋ยวจะเบื่อกันซะก่อนไม่ว่าจะเป็นหมวดการผลิตไฟฟ้าจัดตารางเวลาหรือแม้กระทั่งปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เดี๋ยวเราจะมาว่ากันต่ออีกทีนะครับในคราวนี้เฉยขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าแล้วเจอกัน